ดีครับกลับมาพบกับผม Headshot แล้วไอ้ไหนกับวันนี้เลยแจกโค้ดนั่นเองจริงๆก็แจกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเพิ่งเอามารีวิววันนี้ครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับก็หลายๆคนก็คงจะหยุดงานหยุดเรียนแล้วก็ทำงานอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็เนี่ยนะครับเป็นโชคดีเลยก็นี่ครับไอเทมประจำวันศุกร์ปิดรอบนี้ครับก็จะมีเหรียญคืนชีพนะครับ10เหรียญ นะครับแล้วก็จะเป็น RPG นะครับ20แล้วก็จะเป็นโดนต่อสู้ทางอากาศยานนะครับเป็น UAV นั่นเอง20ครับผมก็ผมคิดว่าโดน UAV เนี่ยคุ้มสุดละสำหรับฟรีรอบนี้นอกนั้นก็คือหาได้แบบง่ายๆในเกมเนาะก็วันนี้ก็โอ้ยจะแจกทั้งทีมัน52วิมันก็กระไรอยู่ไปดูครั้งดีกว่ารู้สึกว่าเพิ่งได้รับอาวุธมาใหม่หรือเปล่านี่ไงกับ BQZ 97นะก็เดี๋ยวติดตั้งไปแทนอาวุธหลักเลยแล้วกันแทนที่ครับผมใช่สิแล้วก็เราไปเล่นอะไรดีอะมิชชั่นโหมดถ้าลองจะรีวิวปืนนาทีมันก็ต้องมี 4PK เลยโอเคผมสงสัยว่าไอ้3จุดเนี่ยมันจะวุ่นวายอะไรนักหนานี่ไงต้องกดซ่อนอ่ะโอ้โหเห็นแล้วว่ามันเป็นฟังก์ชันอะไรที่มันเจ๋งยังไงตกลงมันกดยิงไม่ได้หรอเลยว่าหลบโอ้ยหลบอีกครับโอ้แต่แรงมากแรงมากเราต้องรอให้ขีดตัวเขียวมันเต็มก่อนเราถึงจะใช้ได้แม่แต่ก็โอเคนะรู้สึกว่าผมจะวิ่งพลาดไปทั่วเลยใช้ปืนอะไรกันเนี่ยดีมากอะไรจะตายหาหรือว่ายังบอกว่าดีมากโดนนำไปแล้วลองดูกันดีกว่าโอ้โหแบบยิงแบบแม่เจ้ากระหน่ำมาก600กว่าอ้าวไม่ตายอ่ะนี่ไงเป็นไงล่ะจะทันมั้ยไล่ทันมั้ยเนี่ยว้าวไม่ทันก็ถือว่าแรงพอดูแล้วกับไอ้ปืนนี้นะครับและที่สำคัญก็คือมีเสริมมานอกจากระเบิดมือแล้วเราก็ยังสามารถที่จะยิงเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นปืนในขายปืนครบใช่ไหมที่ออกจากปืนตัวนี้ได้ก็โอเคครับถ้าลองใครมีไปใช้เองก็คงจะโอเคสะดวกยอดแต่อันนี้ก็คือเป็นเกมที่แอบติดมาผมก็เลยเอามารีวิวแค่นั้นเองผมเจอกับสายวิ่งอีกครับThank you.
ยอดแพ้ไป2เกมแม่เจ้าเจ๋งมากแต่ถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคนะครับมันสุดยอดจริงๆสำหรับปืนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเทคนิคดีกว่าเนาะดูวิธีการยิงอย่างนี้บางทีคนยิงอาจจะกลากเองก็ได้เอาไปดูวิธีการยิงดีกว่าเอ้ยเขาเรียกอะไรนะข้อมูลมาดูข้อมูลทางเทคนิคดีกว่านี่นะครับก็สำหรับตัวนี้นะเป็นเลเวล50นะครับก็เรียกได้ว่าก็เป็นสีม่วงธรรมดา1จันทร์ก็มาดูที่ข้อมูลข้อมูลอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับปืนปกติมาตรฐานของตัวนี้แหละแต่ว่าเมื่อข้อมูลเมื่อจันเยอะๆขึ้นแล้วทีนี้ก็ทางทีมงานจะใส่พวกพลังอะไรให้แบบเยอะวังเยอะแบบเวอร์วังอลังการอันนี้ก็โอเคครับ Critical Max 49เรียกได้ว่าโอเคมากเยอะมากคอมเมนต์ยามนี่พอๆกันนะก็คือเป็น 0.20 ก็อัตราการเจาะนี่เยอะมากแรงถีบนี่ก็พอควรอย่างอื่นก็โอเค PK 34เดี๋ยวเราไปลองยิงกันเล่นๆในนี่ดีกว่า Mission Mode ดีกว่าโอเคด้านนี้ละเพราะว่าคิดเหมือนผมยังไม่ได้ทดสอบแรงถีบเลยว่าเพิ่งเล่นแล้วก็ขอนึงแล้วกันกับคอฟเฟอร์แล้วก็เพื่อนเนาะเอาน้อยๆแล้วกันโอเคครับฮะอ๋อเพื่อนอาวุธหลักหมดอายุแสดงว่ามีอาวุธหลักนี้เล่นไม่ได้ใช่ไหมก็ใครที่เป็นเพื่อนผมอยู่แล้วจะเอาผมไปเล่นนี่ก็ดูนิดนึงนะกันเพราะผมน่าจะใช้ตัวนี้อีกสักพักครับไม่ค่อยนะครับเรียกได้ว่าน้อยมากไปดูนะครับผมจะยิงขยับนิดเดียวครับเนี่ยครับแบบเนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่มีแรงถีบเลยไปดูในร้านค้าแล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในร้านค้าน่าจะเป็นแค่3ดาวสีฟ้าหรือเปล่าไปดูดีกว่าสมมติว่าผมอยากได้แต่วันนี้มีขายไหมก็ดูก่อนร้านค้าครับผมอยู่ในประเภทของปืนกลป่ะไม่มีอีกแล้วBQไม่มีครับคงต้องเป็นอาทิตย์หลังๆครับสำหรับตอนนี้ใครที่แบบเนี่ยครับร้านค้าก็จะเป็นนะครับบางตัวก็จะเป็น1จันบางตัวก็จะเป็นเคสี่เจ็ดปืนในตำนานที่อยากได้เป็นไงแม็กกันน้อยมันเจ๋งมากเลยโอเคใครที่ใช้อยู่ก็ลองไปใช้กันสำหรับปืนนี้สำหรับวันนี้ผม i9 นะ IT Tutorial ก็ครับนอนต่อดีกว่าคิดเยอะแล้วบ๊ายบาย